ี้นะคะพามาคาเฟ่นะคะอยู่ที่ร้านปิกนิกกินเจจูนะคะอยู่ตรงสยามอยู่ตรงสยามนะคะซอยจุฬา9ค่ะอยู่ตรงตึกแอมปาจุฬามาง่ายมากพอนั่งรถนะคะเข้ามาที่ตึกนะคะก็จะเห็นตึกแอมปาจุฬานะคะร้านก็จะอยู่ทางขวามือเลยนะคะร้านน่ารักมากเจ้าของร้านเป็นคนเกาหลีที่น่ารักโซคิวสุดมากมากนะคะแล้วตอนนี้นะคะที่เรามาเนี่ยทางร้านเขามีจัดอีเวนต์นะคะเป็นเบอร์เดย์ของใครฮันเตียนฮันยอนวันนวันเอ็กซ์วันซึ่งเราอยู่ว่าที่ร้านมีจัดอีเวนต์นะคะเรามาแบบดวงมากๆเลยเจ้าของร้านเขาก็แจกให้แบบคนละสองอ่ะน่ารักมากแล้วก็เราให้ดูบรรยากาศแล้วเราให้ดูบรรยากาศร้านรอบๆวันนี้คือแบบไม่มีคนหน้าแบบหน้ามานั่งมาทั้งที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ทุกคนมันโซคูลแนะนำจ้าเออเรารู้สึกว่ามันเผ็ดอันนี้จ
จะลองมากินไก่ชีสไก่สไปซี่ชีสนะคะแต่ชีสค่อนข้างที่จะไม่ร้อนละนุ่มนี่ค่ะแข็งแน่เลยค่ะถ้ากลับเย็นไก่สไปซี่ชีสค่ะกินเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะไปคาเฟ่ที่2ต่อนะคะแต่ว่าเรามาแวะที่สวนจุฬากันก่อนนะคะเพราะว่าอยากถ่ายรูปตรงนี้นะคะก็เป็นสวนหย่อมแบบสวยๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแดดช่วงเนี้ยมันก็แบบไม่ได้แรงมากอ่ะมันก็ยังแบบสวยอยู่ใช่มั้ยคะก็เลยรู้สึกว่าเออมาเซลฟี่มาหาเก็บรูปหน่อยเพราะว่ามันก็อยู่แบบข้างๆกันเลยค่ะเดินมาจิ๊บเดียวได้เลยค่ะแต่เราจะให้ดูบรรยากาศThank you.
รีนะคะแล้วคนมานั่งมานอนเล่นก็ได้อ่ะซึ่งมันรู้สึกว่านี่คือกรุงเทพจริงของบนอะไรเงี้ยดูดิแสงแดดที่แบบกระทบมากคือแบบเมคอัพดีมากบรรยากาศดีนะคะแล้วช่วงเนี้ยประเทศไทยคือแบบไม่ค่อยร้อนมากใช่ไหมนี่คือแดดตอนบ่ายโมงนะปกติแล้วถ้าเป็นแบบหน้าร้อนหรืออะไรเงี้ยบ่ายๆอย่างเงี้ยคือออกมาถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนเอาจริงๆป่ะแต่อันเนี้ยหน้าเนี้ยคือแบบเรียกแบบว่าอยากให้ทุกคนลองมามากเลยอ่ะมันดีนะมีกว้างมากแล้วเพื่อนเราคือจะเดินไปไหนกันแน่คือสวยอ่ะชอบหอศิลป์แล้วก็ลงบันไดจากหอศิลป์มานะคะแล้วก็เดินมาซอยแรกซอยหนึ่งเพราะที่มันจะมีพุ่มไม้นิดๆหนึ่งนั่นแหละถ้าใครมาก็เปิด Google Map ดูแล้วกันแต่ในซอยนี้ก็แคบๆหน่อยเล็กๆหน่อยร้านเขาก็จะอยู่ท้ายซอยเลยคือเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆสุดซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงนะคะร้านจะอยู่ทางขวามือเกิดเสน่ห์ของที่นี่ที่จะต้องมาบ่อยๆก็คือว่าเขาจะเปลี่ยนการจัดนิทรรศการนะคะแบบไม่ซ้ำอ่ะซึ่งครั้งที่แล้วเรามาก็เป็นอีกธีมนึงครั้งนี้มาก็เป็นอีกธีมนึงค่ะก็ถ้าใครอยากมาเสพศิลปะเล็กๆน้อยๆก็แนะนำร้านเยลโลนจ้าซึ่งทีเด็ดเขาก็มีกันเหมือนกันคือติดริมน้ำข้างหลังอ่ะถ่ายรูปสวยมันจะมีดิชอยู่ข้างหลังนะคะแล้วช่วยเป็นภาษาไทยให้แบบบางคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยมันจะเป็นแม่น้ำลำคลองแล้วก็เป็นคลองแสนแสบคลองเล็กๆอะไรก็ว่าไปนะคะเราก็ไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรอัมสเตอร์ดัมที่มีกลิ่นแบบอะไรมาแม่น้ำลำคลองเอาเถอะนะโอเคอย่าลืมเช็คอินที่อัมสเตอร์ดัมนะจ๊ะเขาเริ่มถ่ายกันโอเคไปแต่ให้ดูบรรยากาศนะจ๊ะก็สำหรับว่าถ้าเกิดมีเพื่อนหรือใครที่ขับรถมาได้มันก็ให้เขาขับมาเราอ่ะมันจ่ายเงินใจมากว่าเราต้องเดินจ้าลงสถานีพร้อมพงนะคะแล้วก็เดินตรงขึ้นมาตรงทางออกที่1นะคะแล้วก็เดินตรงขึ้นมาเรื่อยที่พอสังเกตแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยนะคะบนแบบพร้อมเบิร์นสัก5แคลแบบวอล
ก็ช่วงบ่าย4โมง5โมงแล้วด้วยมันก็เลยคนเยอะนิดนึงถ้าอยากได้รูปสวยๆบรรยากาศแบบแอร์เย็นๆอะไรฝุ่นน้อยๆก็ให้มาวันธรรมดาดีกว่าแนะนำแต่อาหารแบบเหมือนเดินโอเคอร่อยโตเขาก็จัดสวยทุกโต๊ะเลยนะคะแล้วแบบสีร้านก็เป็นสีขาวอ่ะถ้าทุกคนแต่งตัวเป็นแนวแบบเป็นโคนะคะเป็นแนวแบบโคสีแดงก็โอเคแล้วผ่านรูปมาแล้วคือเราอ่ะเราไม่คืนไปกับร้านนะโอเคแต่ว่าถ้าอยากได้แบบเปรี้ยวๆก็แต่งแบบสีคิ้วนูนอ่อนๆแบบนั้นก็ได้ก็ถ่ายขึ้นแบบได้เออไปเอ็มพอร์เทียเพื่อที่จะถ่ายกับต้นคริสต์มาสแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยไปถ่ายเป็นเรฟเฟอเรนซ์เป็นรูปรีวิวนะคะเป็นรูปรีวิวสินค้าจริงของเราเออตอนนี้เราดูที่เอ็มพอร์เทียแล้วนะขอจัดเพลงเป็นอึ้งมากเลยคิดว่าจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้นะคะไปครบ3ที่แล้วนะคะก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะแบบเอ็นจอยกับคาเฟ่ที่เราไปนะคะส่วนอันเบอร์เดย์นะคะต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าตอนที่ไปถึงอะเออคนมันเยอะมากส่วนตอนที่คนเขากลับไปแล้วอะเราถ่ายบางกลับเออเราถ่ายรูปแล้วก็เราก็ตื่นนั่นแหละแล้วเลยแบบพอออกมาจากร้านแล้วเราก็ถึงคิดได้ว่าเฮ้ยลืมถ่ายดีกว่าเออก็ต้องขอโทษด้วยปิดทิ้งกันที่ M4 อันนี้อยู่ฝั่ง Emporium ตรงข้างกับ Emporium นะคะเพราะว่าตรงที่ Emporium นั้นมันเป็นเพลงที่แบบดื้อมากเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เออมันเป็นเพลงที่แบบดื้อมากจริงๆยังไงทุกคนนะคะถ้าทุกคนมีแผนที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอแนะนำว่าไปคาเฟ่กับพวกเรานะคะตามที่พวกเราไปก็ได้เนาะสวยเหมือนกันสำหรับฮอลิเดย์นี้ไม่รู้ใครไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็เออไปตามได้ใช่ถ้าใครคิดไม่ออกก็อยากไปจังเลยแต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนดีเนาะก็ไปตามพวกเราได้นะคะคาเฟ่ดีมากยิ่งเฉพาะร้านแรกนะคะบิ๊กอินเจนสวยมากเจ้าของแคร์ดีใช่เป็นคนเกาหลีนะคะเขาก็พูดอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเราก็สับแต่เขาพยายามจะเข้าใจเราถ้าเกิดคนที่แบบว่าไม่แบบเก่งอะไรมากมายเนาะเออแล้วก็กินเสร็จแล้วก็สามารถไปแบบสวนหย่อมข้างเดินตรงขึ้นไปอีกนิดนึงก็ได้นะสวนร้อยปีเออใช่สวยให้ฟิลแบบอยู่โคเรียอยากจะแบบวันนี้ค่ะขอแบบหน่อยอะไรเงี้ยขอพร้อมไปปิดปิดตรงส่วนด้านโน้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันได้มากก็คือแบบส่วนมันสวยแล้วแบบคนน้อยอ่ะแล้วยิ่งช่วงเนี้ยคือแบบอากาศแบบไม่ได้ร้อนมากคือคิวก็เหมาะกับไปถ่ายรูปเงี้ยคนน้อยอ่ะเออแล้วรูปที่ออกมาก็คือแบบนี่ไม่ใช่ไทยแบบแบบมาเลเซียอันนี้มันโคเรียเออแต่โคเรียเช้าเออแต่แบบจะไปเช็คอินที่ไหนก็อยากระวังก็โป๊ะแล้วกันเนาะเออแค่ยังไงนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะยังไงก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะส่วนครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนไปทำอะไรไปยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะวันนี้ไปแล้ว